แล้วพี่ออมที่อยู่ข้างๆกันนะคะพี่ออมก็คือเป้มาวิ่งตัดหน้าฉันทำไมเป้อย่ามาวิ่งตัดหน้าฉันคือโกโกะทุกคนฉันไม่ได้ขยับเลยฉันพูดตรงนี้เลยว่าฉันน่ะหยุดก่อนที่พี่จ๊อบจะหยุดร้องอีกตอนแรกอ่ะจะถามน้องตอนที่น้องเดินมาจะแปะเนี่ยจะถามว่าแบบพี่ขยับหรออะไรเงี้ยแต่ก็กลัวแบบว่าเฮ้ยมันขยับปากได้ปะวะตอนแรกไดโนเสาร์อ่ะมันจะต้องวิ่งรอบสนามในสาวตอนวิ่งมองเห็นทางไว้ก็บอกเลยนะคะว่าไม่เห็นอะไรเลยค่ะคือช่องที่มันให้มองอ่ะทุกคนอยู่ข้างบนนี้ค่ะก็คือมองไม่เห็นค่ะคือพอแบบสตาร์ทวิ่งแล้วแบบปุ๊บก็คือถูกปิดการมองเห็นนะคะว่าช่องมันอยู่ตรงนี้เราก็ต้องวิ่งแบบนี่แล้วแบบว่าจะดึงชุดลงมาก็ดึงไม่ได้เพราะว่าใส่ถุงมือไดโนเสาร์อยู่นะคะใส่ถุงมือไดโนเสาร์อยู่แล้วก็จะดึงดึงไม่ได้ดึงไม่ได้คุยแล้วก็เลยอาจจะเห็นว่าคือเป้ตอนเริ่มแรกเป้อยู่ริมสุดฝั่งกรรมการนะคะก็คือริมสุดฝั่งซ้ายมือแต่ว่าวิ่งไปนะคะวิ่งแทรกเพื่อนไปอยู่แถวแบบกลางๆหน่อยอะไรอย่างงี้แล้วพี่ออมที่อยู่ข้างๆกันนะคะพี่ออมก็คือแบบว่าเป้มาวิ่งตัดหน้าฉันทําไมเป้อย่ามาวิ่งตัดหน้าฉันนะคะก็คือขอโทษค่ะมองไม่เห็นค่ะก็ว่าเห็นนะตอนเธอเบรกตัวเก่งเชียวใช่ค่ะเศร้ามากคือเพราะว่ากีฬาก็ลงไปแค่2อย่างใช่ไหมคะเพราะว่าสีเราก็คนเยอะแล้วตอนที่เป้ลงอ่ะมันก็เกือบจะเต็มหลายๆอย่างแล้วอะไรเงี้ยนี่ก็เลยแบบว่าอ่ะงั้นลงโกโกวากับไดโนเสาร์แล้วกันแล้วก็กีฬาอย่างอื่นก็ให้น้องๆคนอื่นๆลงแต่ว่าพอถึงวันงานแล้วมันดันเป็นสิ่งที่สั้นที่สุดของงานเลยทั้งโกโกวาทั้งของไดโนเสาร์เลยนะคะโกโกวามองหาว่าเธออยู่ไหนอ้าวยังไม่ไปไหนเลยคือโกโกวาทุกคนคือฉันไม่ได้ขยับเลยฉันพูดตรงนี้เลยว่าฉันน่ะหยุดก่อนที่พี่จ๊อบจะหยุดร้องอีกคือแบบเขาจะร้องไม่มีฟันใดๆที่ไม่พร้อมจะไปอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เซฟสุดแบบจังหวะแรกๆเราจะต้องเซฟที่สุดแล้วว่าไม่มีฟันใดๆที่ไม่พร้อมหยุดเลยที่ไม่พร้อมฉันหยุดแล้วฉันก็อย่างนี้เลยคือมั่นใจมากว่าฉันไม่ได้กระดุกกระดิกอะไรเลยฉันแค่กระพริบตาแต่ด้วยความที่สมาชิกเข้าใจกติกาไม่เคลียร์นะคะก็เลยโดนแปะออกตอนที่แบบอ่ะฉันโดนแปะออกฉันก็เดินออกมาแล้วก็แบบหันหลังกลับไปมองเพื่อนสีฟ้าเหลือ3คนก็เลยแบบไม่ได้แล้วคือรู้สึกว่าอ่ะถ้าแบบตอนแรกอ่ะจะถามน้องตอนที่น้องเดินมาจะแปะเนี่ยจะถามว่าแบบพี่ขยับหรออะไรเงี้ยแต่ก็กลัวแบบว่าเฮ้ยมันขยับปากได้ปะวะก็เลยแบบไม่ได้ขยับปากแล้วก็แบบทำตาแข็งสู้แบบว่าแบบไม่ได้ขยับแต่ว่าก็โดนแปะแล้วก็ออกมาแล้วก็แบบว่าก็สงสัยก็เลยแบบคุยกับเพื่อนๆที่แบบโดนออกมาด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วแบบว่าเพื่อนได้ขยับกันไหมแบบว่านี่รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ได้ขยับนะแต่โดนแปะสรุปว่าแบบว่าเพื่อนก็เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยไปบอกสตาฟนะคะแบบว่าเฮ้ยไม่มีอะไรผิดปกตินะคะสรุปก็เลยก็ได้คะแนนเท่ากันไปหมดทุกสีดูกติกางงๆคือจริงๆมันไม่งงหรอกค่ะแต่ว่าตอนบีฟอาจจะอยู่ไม่รู้ไม่แน่ใจ แต่จริงๆก็รู้สึกว่าน่าจะให้กรรมการที่เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนในสีค่ะมาเป็นกรรมการจะดีกว่าเพราะว่าคือถ้าเอาสมาชิกที่มันอยู่ในสีอยู่แล้วบางทีมันก็อาจจะเกิดการไบแอสสีตัวเองหรือมันอาจจะดูไม่ทั่วก็ได้ควรจะเป็นแบบคนอื่นก็คือฉันโดนแปะออกตั้งแต่รอบแรกตั้งแต่เขาร้องวรรคแรกเสร็จโดนแปะออกเลยแล้วก็แบบว่าอ่ะมันเร็วไปยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้เล่นเลยรู้สึกว่ายังไม่ได้เล่นเกมนี้เลยแต่จริงๆตอนแรกที่แบบคุยกันก่อนที่งานจะเริ่มเลยเนี่ยกะจะแบบเดินไปโพสด้วยนะทุกคนก็จะเดินโพสแบบอะแบบเอ้ยเอาซีนสักหน่อยเลิกไม่ได้ซีนอะไรทั้งนั้นนะคะคนยังไม่ทันเห็นเลยว่าดิฉันอยู่ตรงไหนนะคะคุณสแตนจะไปประท้วงแทนละไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรามีสายแท้งอยู่นะคะก็คือเจนนิดเองไปประท้วงแทนนะคนก็เลยออกมาว่าอ๋อก็ได้ไปเลย10 10 10ตอนแรกเราดูท่านั่งเป๊ะๆใช่ใช่แบบสาคิดกลยุทธ์มาว่าแบบถ้าเราวิ่งเร็วๆถ้ายืนหยุดมันจะหยุดไม่ทันวิ่งเลยๆแล้วแบบนั่งเลยมันจะเป็นการหยุดที่ดีที่สุดตอนซ้อมคือเจ็บตูดเลยเพราะว่านั่งแรงมากนะคะไดโนเสาร์ก็เร็วเวอร์ใช่เพราะว่าเวลามันเลทตอนแรกไดโนเสาร์อ่ะมันจะต้องวิ่งรอบสนามแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวิ่งรอบสนามอ่ะความเร็วมันก็คือหนึ่งในปัจจัยที่ชนะแต่ว่าแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องใช้สกิลอื่นด้วยแน่ๆมันน่าจะมีทางที่ให้เราชนะแบบถ้าวิ่งรอบสนามอ่ะรู้สึกว่ามันจะสนุกกว่านี้ถ้าวิ่งรอบสนามแล้วมันก็คงไม่ได้กินเวลามากเท่าไหร่หรือเปล่าอะไรก็เลทแล้วแบบรู้สึกว่าถ้าวิ่งรอบสนามอ่ะมันจะแบบมันจะมีไฮไลท์มากกว่านี้ของไดโนเสาร์นะคะนี่ขนาดแบบวิ่งแค่รอบเดียวปาร์ตยังแบบ
เป็นไฮไลท์ขนาดนี้ไดโนน่าจะวิ่งผ่านน่าจะได้สินคนใช่ตอนแรกก็คิดว่าเป็นวิ่งผ่านตอนที่ลงชื่อไปแต่แบบอ้าวแข่งพร้อมกันทุกคนเลยอะไรก็แบบว่าเอ๊ะก็คิดภาพมันจะวุ่นวายไม่ว่าแล้วคิดสภาพถ้าตอนแรกมันยังเป็นวิ่งรอบสนามอยู่แล้ว12ตัวมันจะเริ่มเท่ากันได้ยังไงเพราะว่าลูกมันก็นิดเดียวรวมกันนะคะทั้งโกโกวาทั้งไดโนเสาร์นะคะไอ้ทามาถึง1นาทีค่ะขอบคุณค่ะปีนี้เธอเน้นเมาส์มอยข้างสนามถ้าสีฟ้ามีแข่งพูดชนะแน่คือปีนี้แบบก็คือกะแบบอารมณ์แต่กีฬาที่แบบเอาคอนเทนต์นะทุกคนซึ่งถามว่าได้คอนเทนต์ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าออกเร็วมากค่ะเพราะว่าเร็วเกินไปเลยไม่ได้คอนเทนต์แล้วก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้แข่งอะไรเลยนะคะเดี๋ยวนั่งอยู่ข้างสนามถ้ามีกินวิบากจะได้คอนเทนต์เยอะเลยใช่ตอนแรกนึกว่าจะมีพวกกีฬาอะไรแบบเด็กๆเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าทีมมันก็ปูมาแล้วเป็นแบบอนุบาลอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยอ่ะแข่งจักรยาน3ล้อมากินวิบากต้องมาถ้าแบบถ้าเป็นฟุตบอลก็ได้แบบว่าลูกใหญ่ๆไหมแบบเหมือนแบบบอลโยคะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออหรือแบบวิ่ง3ขาสามัคคีอะไรอย่างเงี้ยเออหรือแบบเดินกะลาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจปะคือรู้สึกว่าเฮ้ยกีฬาวีนี้มันไม่น่าจริงจังมากหรอกแต่แบบเอ้าจะใครเยอะก็มาแชร์บอลวีฟุตซอลแบบไม่เห็นอนุบาลเหยียบลูกโป่งเออเหยียบลูกโป่งอะไรอย่างเงี้ยขี่ม้าส่งเมืองงงมากบอกให้เมมจอยๆแต่ดูกีฬาที่เมมเอามาใช่ไม่บอกให้เมมจอยๆแต่ดูมีบทลงโทษมันจอยได้ที่ไหนไม่เอาเกมที่มันเจ็บตัวได้ไหมสงสารเมมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันสกายเยอร์นี่คนเจ็บตัวเยอะมากแบบแขนอะไรอย่างเงี้ยแบบหลอกปอกเปิดกันไปเลยแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนแรงน้อยนะคะตอนแรกน้องก็ถามว่าพี่แม่ชักเยอะไหมชักเยอะโอ้ฉันแรงน้อยฉันแรงน้อยฉันพูดจริงๆให้ลงชักเยอะลงแชร์บอลฟุตบอลยังมีประโยชน์กว่าพูดจริงๆชอบพี่แม่ตอนเชียร์ปันแหกโค้งขับรถแหกโค้งใช่เกือบพอแบบปันเร็วแบบกำลังจะโค้งแหกโค้งค่ะล้มหนึ่งตรงนั้นเลยแบบว้ายจริงถ้าฉันเป็นปันอะถ้าล้มแล้วอะฉันไม่ขับต่อแล้วฉันจะอุ้มรถวิ่งเลยค่ะแต่อุ้ยแต่ไม่ได้เดี๋ยวโดนแบบแพ้ฟาวไม่ได้ค่ะคะแนนยิ่งน้อยๆอยู่รถมันแรงไปใช่โคตรเห็นเป๊ะเวลาท้าผีเลยดูได้ค่ะวิกตอรี่วินเคฟรีเอ็นนะคะมีเยอะแยะเลยดูคนอื่นด้วยก็ได้นะคะมีหลายคนค่ะดูแล้วก็ดูบ่อยๆไม่ได้น้อยไรท้าผีวิกตอรี่ไม่เรียกละอาท้าผีเรียกทะเลาะกับพิธีกรเอาจริงๆตอนนั้นอะรู้สึกโกรธมากจริงๆก็เคยเล่าไปแล้วแหละโกรธก็เลยไม่ทำเราคิดว่าทำไมจะต้องมาบังคับฉันทำอะไรแบบนี้ไม่อยากทำรู้ก็รู้กลัวนะคะใครคะไหนคนไหนที่มันอยากเห็นความกลัวเป็นเรื่องสนุกนะคะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงได้คุ้มสิทธิ์ฟังเทนต์กับ VR และยังมีเทียเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Moonhead Applicationจากวันนี้ต้องเจออะไรจะคิดถึงกันในวันที่เราต้องไกลยิ่งได้เห็นเธอในวันนี้ยิ่งชอบรอยยิ้มของเธอ